สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนท่องคำศัพท์ในสมุดศัพท์ค่ะให้นักเรียนเตรียมสมุดศัพท์ขึ้นมาเลยนะคะคำแรกวันนี้ค่ะคำว่า collect แปลว่าสะสมค่ะคำที่สองค่ะ rescue แปลว่าช่วยเหลือคำที่3ค่ะ rope แปลว่าเชือกคำที่4ค่ะ trap แปลว่ากับดักคำที่5ค่ะ state แปลว่าตรงค่ะ correct rescue rope trap straightวันนี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องของ present continuous tense นะคะนักเรียนลักษณะการใช้ present continuous tense นะคะ present continuous tense หรือว่าหลายคนอาจจะรู้จักในชื่อของ present progressive tense อย่างที่เรารู้ว่า present แปลว่าปัจจุบันนะคะส่วนคำว่า continuous หรือว่า progressive แปลว่าดำเนินอย่างต่อเนื่องดังนั้นเทนนี้จึงเป็นการบอกเล่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันโดยมีลักษณะการใช้ดังต่อไปนี้ค่ะไปดูลักษณะการใช้ข้อที่1 นะคะใช้เพื่อบอกเล่าเหตุการณ์หรือการกระทำในปัจจุบันที่กำลังดำเนินอยู่และยังไม่จบลงอาจจะจบลงในอนาคตนะคะโดยอาจพบคำบอกเวลา adverb of time ปรากฏอยู่ในประโยคด้วยค่ะ adverb of time ยกตัวอย่างเช่นคำว่า now at the moment right now เป็นต้นนะคะยกตัวอย่างประโยคเช่น I am studying at จุฬาลงกรณ์ University ฉันกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั่นเองนะคะหรือว่าPam is trying to lose weight now. Pam กำลังพยายามลดน้ำหนักอยู่ตอนนี้ค่ะเรามาดูหลักการใช้ข้อที่2นะคะใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทำที่กำลังเป็นกระแสค่ะหรือว่าเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนั้นนะคะยกตัวอย่างเช่น This day most people are favoring healthy foodปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่กำลังนิยมอาหารเพื่อสุขภาพอาหารเพื่อสุขภาพที่เห็นทุกวันนี้ก็น่าจะเป็นอาหารคลีนนะคะต่อไปข้อที่3ค่ะใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทำที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะโดยมีการเตรียมแล้วก็วางแผนไว้ล่วงหน้าอย่างแน่นอนแล้วนะคะและก็มักพบคำบอกเวลาหรือว่า adverb of time นะคะเช่นคำว่า tonightThis evening, tomorrow, next week เป็นต้นนะคะตัวอย่างการใช้นะคะนักเรียนดูนะคะ I am meeting my parents tonight ฉันจะไปพบกับพ่อแม่ในคืนนี้ค่ะคำว่า parent นะคะเติม s เข้าไปด้วยนะคะนักเรียน I am meeting my parents tonight ตัวอย่างตัวต่อไปค่ะเชอร์ปรางแอนด์ปันอาร์โกอิ้งออนฮอลิเดย์เน็กวีคเชอร์ปรางแอนด์และปันนะคะจะไปพักร้อนในสัปดาห์หน้าค่ะเรามาดูหลักการใช้ในข้อที่4ค่ะใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นบ่อยจนเกินไปทำให้ซ้ำซากและก็น่าเบื่อค่ะยกตัวอย่างเช่น Sweet is constantly talkingI wish he would shut up. สวิทพูดไม่หยุดเลยฉันหวังว่าเขาจะหยุดพูดเสียทีในประโยคนี้นะคะผู้พูดแสดงอาการรำคาญจากการพูดไม่หยุดของสวิทนั่นเองค่ะตัวอย่างตัวต่อไปนะคะ I don't like gangsters near my house because they are always making noise. แปลว่าฉันไม่ชอบกลุ่มอันธพาลใกล้บ้านของฉันเพราะพวกเขามักจะทำเสียงดังเสมอค่ะถึงแม้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำนะคะถ้าเกิดขึ้นเป็นประจำมันจะเป็นรูปของ present simple tense นะคะแต่มันเกินพอดีค่ะเราจึงใช้รูปประโยคของ
present continuous tense นั่นเองค่ะรูปประโยคของ present continuous tense นะคะลักษณะเด่นของรูปประโยค present continuous tense ก็คือการใช้ verb to be ค่ะ verb to be มีอยู่3ตัวด้วยกันนะคะ is am แล้วก็ are ค่ะและก็จะตามด้วยคำกริยาที่มีการเติม ing ค่ะโดยรูปประโยค present continuous tense มีอยู่3รูปแบบนะคะมีรูปแบบประโยคบอกเล่าปฏิเสธแล้วก็ประโยคคำถามค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในรูปแบบ present continuous tense ในรูปประโยคบอกเล่าก่อนนะคะข้อที่1ค่ะประโยคบอกเล่านะคะโครงสร้างก็คือ subject นะคะต่อด้วย verb to be แล้วก็กริยาที่เติม ing ค่ะแล้วก็ส่วนขยายนะคะเราก็จะเขียนง่ายๆว่า subject ค่ะต่อด้วย verb to be มีอยู่3ตัวก็คือ is am แล้วก็ are นะคะแล้วก็กริยาที่เติม ing ค่ะสิ่งที่เราต้องคำนึงในรูปของ present continuous tense นะคะก็คือการใช้ verb to be นั่นเองค่ะซึ่งประกอบไปด้วย is, am แล้วก็ are นะคะโดยจะเลือกใช้ verb to be ตัวใดนั้นนะคะให้สังเกตที่ประธานของประโยคนะคะถ้าประธานเป็น he, she, it นะคะหรือว่าเป็นเอกพจน์นะคะให้นักเรียนนะคะใช้ is นะคะแต่ถ้าประธานเป็น I ค่ะให้นักเรียนใช้คำว่า am นะคะและถ้าประธานเป็นพหูพจน์หรือว่า you, we, they นะคะให้ใช้ are นะคะและเปลี่ยนรูปคำกริยานะคะโดยการเติม ing นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูรูปตัวอย่างของ present continuous tense ในรูปประโยคบอกเล่านะคะให้นักเรียนนะคะจำโครงสร้างของรูปประโยคบอกเล่าไว้ด้วยนะคะแล้วก็การใช้ is, am, are ค่ะเรามาดูตัวอย่างประโยคบอกเล่านะคะตัวอย่างแรกค่ะ My sister is playing violin. My sister is playing violin. แปลว่าน้องสาวของฉันกำลังเล่นไวโอลินค่ะประโยคนี้นะคะประธานก็คือ my sister หรือว่าเราจะแทนสรรพนามว่า she ก็ได้นะคะจึงต้องตามด้วย verb to be ก็คือคำว่า is นะคะและก็เติม ing หลังคำว่า play นั่นเองค่ะประโยคนี้นะคะตามโครงสร้างของประโยคบอกเล่านะคะ subject ค่ะต่อด้วย verb to be is am are แล้วก็กริยาเติม ing นะคะประโยคนี้ก็จะได้ว่า my sister isplaying violin มี verb to be ค่ะแล้วก็คำกริยาเติม ing นั่นเองนะคะเราไปดูตัวอย่างที่2กันค่ะ We are reading newspaper now We are reading newspaper now แปลว่าพวกเรากำลังอ่านหนังสือพิมพ์ตอนนี้นะคะประโยคนี้ประธานก็คือ we ค่ะซึ่งอยู่ในรูปของพหูพจน์นะคะต้องตามด้วย verb to be ก็คือคำว่า are นะคะและก็เติม ing หลังคำว่า read นะคะตามโครงสร้างของประโยคบอกเล่านั่นเองนะคะประโยคนี้นะคะก็จะได้ว่า we are reading newspaper now we คือ subject ต่อด้วย are ที่เป็น verb to be ค่ะ read คือคำกริยาที่เติม ing นั่นเองนะคะต่อไปนะคะนักเรียนไปดูตัวอย่างข้อต่อไปค่ะI am sleeping under the tree. I am sleeping under the tree. แปลว่าฉันกำลังนอนอยู่ใต้ต้นไม้นะคะประโยคนี้ประธานก็คือ I นะคะซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นเอกพจน์นะคะแต่ว่ามันเป็นข้อยกเว้นนะคะแต่จะต้องตามด้วย verb to be ก็คือคำว่า am เท่านั้นนะคะแล้วก็เราก็จะเติม ing หลังคำว่า sleep ค่ะประโยคนี้ก็จะได้ว่าI am sleeping under the tree. I ก็คือ subject, am ก็คือ verb to be ค่ะ sleep ก็คือ verb นะคะเติม ing. I am sleeping under the tree.
ในเรื่องของ present continuous tense นะคะให้นักเรียนนะคะไปจำในเรื่องของหลักการใช้ในรูปของ present continuous tense นะคะแล้วก็ในรูปของ present continuous tense เนี่ยมีอยู่3รูปแบบด้วยกันนะคะมีรูปแบบประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธแล้วก็ประโยคคำถามนะคะวันนี้นะคะเราเรียนในเรื่องของประโยคบอกเล่าไปก่อนนะคะในคลิปหน้านะคะคุณครูก็จะมาสอนในเรื่องของประโยคปฏิเสธแล้วก็ประโยคคำถามค่ะอย่าลืมจำโครงสร้างของในรูปของ present continuous tense ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ